ป้าติ๋มแค่นี้ป้าติ๋มพอแล้วนะคะมันก็จะยังไงฮะมีนุ่มอยู่ข้างในด้วยนะใช่อยากกรอบนอกนุ่มในนุ่มในเสร็จแล้วย้ายหอมจังเลยคุกมันร้อนๆอย่างเงี้ยเนาะป้าติ๋มเนาะใช่ต้องคุกร้อนๆเลยค่ะมันดูเจอหน้าผมบ้างป้าติ๋มไป 3-4 คลิปแล้ว FC ไม่เห็นหน้าผมเลยครับนี่ผมยังอยู่ในครัวอันสวยงามของป้าติ๋มนะครับมีคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยป้าติ๋ม4หรือ5น่าคลิปที่4แล้วค่ะจากน้ำพริกเต่าที่คลิปแรกที่ได้ทำไปนะคะเพราะมันทำได้มากมายอันนี้ยังไม่ได้อันนี้มันยังไม่ได้ไปทางด้านกุ้งปลาหมึกหอยปลาเลยนะคะอาจารย์ซีฟู้ดปลาดุกที่เราซื้อมาจากตลาดล้างเรียบร้อยการล้างได้บอกไปแล้วนะคะเมื่อคลิปก่อนครับนะคะเอาไปเลยว่าไม่ต้องพูดถึงการล้างปลาแล้วนะคะนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่ก็สมมุติว่าอันเนี้ยละลายน้ำแข็งออกมาแล้วใช่ค่ะเนี่ยจิ๊บติ๊บเอาออกมาจากช่องฟิตมันยังเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องช่วยเอาแป้งช่วยไปเพื่อไม่ให้มันกระเด็นแค่คร่าวๆนะคะเพื่อเคล้าให้แค่นี้พอค่ะไม่ต้องงั้นนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้พอให้แค่นี้พอไปทอดนะคะปะแป้งนี่นะคะทอดให้กรอบพอทำอย่างนี้แล้วไม่กระเด็นมันไม่กระเด็นค่ะมันช่วยได้เยอะมันกระเด็นก็น้อยค่ะอาจารย์สมัยเด็กๆอ่ะแม่ผมมาตอนทุกโอ้โหต้องมีอะไรฝาใหญ่ๆมาครอบกระเด็นทีนี้ในขณะที่เรารอปลาเหลืองนะคะเสร็จแล้วเรามาน้ำพริกครั้งที่แล้วป้าติ๋มคลิปแรกๆคลิปต่อป้าติ๋มได้ที่ทำน้ำพริกป้าติ๋มก็ยังเหมือนเดิมนะคะใช้น้ำพริกครั้งนั้นนะคะมาทำไปดู EP 1นะครับไปดูนะคะว่าน้ำพริกมันทำอะไรได้มั่งนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะปลาดุกนี่เค็มหวานนะคะไม่มีเปรี้ยวครั้งที่แล้ว3รสนะคะวันนี้2รสพอนะคะเอาเค็มหวานค่ะพอไม่มีก้างชิ้นมันเล็กแล้วก็สุกง่ายขึ้นแล้วนะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่กระเด็นนะคะเวลาเข้าแป้งเราช่วยได้เยอะนะคะอันนี้ไม่มีก้างแล้วนะคะหัวไม่ใช้เพราะว่าทอดไปก็ไม่มีเนื้อหนังอะไรนะคะนี่ค่ะนี่คุณตั๊กเขาไปเรียนแบบป้าติ๋มคลิปนะไร้ก้างเนี่ยดีค่ะไปเจ้าเดียวกันแล้วบอกว่าแล่อย่างป้าติ๋มสั่งจนเจ้านู้นเจ้าในตลาดโพสัมต้นนี่เขาทำนานในการแล่ปลาดุกไม่มีก้างนะของติ๋มเจ้าพันนกอาจารย์พันนกใช่นี่นะคะป้าติ๋มใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแค่2อย่างเองนะคะครับเคี่ยวให้หอมเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดที่เราทอดเก็บไว้ใช่ไหมคะนะคะมะพร้าวที่เราทอดไว้นะคะทอดตอกเอามาใช้นะคะเป็นมายังไงไปดูคลิปหนึ่งค่ะนะคะเ
มันทำให้การทำกับข้าวเร็วขึ้นด้วยนะป้าติ๋มใช่ค่ะแล้วเราก็แบบพร้อมสแตนบายตลอดเวลาฮะเหมือนกับว่ามันทำไปแล้วครึ่งทางอ่ะมันเหลือแค่เอามาทำให้สุกแค่นั้นเนี่ยถ้าทำสุกได้เราก็ทำไปแล้วล่ะแต่ทีนี้ตอนนี้เหมือนทุกอย่างตอนนี้มันไม่ดีอย่างนึงไงมันมีเวลาว่างเยอะแล้วไงตอนนี้อยู่บ้านกันแล้วไงก็ทำไปเดี๋ยววันนี้เราทำผัดเผ็ดใช่ไหมพรุ่งนี้เราทำน้ำแกงส้มเราก็ใส่ถุงไปมะรืนนี้เราทำแกงเขียวหวานใช่ไหมคะเราก็เอาน้ำใส่ไว้พร้อมใส่แค่ใส่เครื่องปรุงนะคะเนี่ยค่ะทอดให้เหลืองเดี๋ยวให้เหลืองนิดนึงนะคะกระทะนี้ดีเนาะปิดไฟแล้วเหมือนกับมันเก็บความร้อนใช่ไหมป้าติ๋มใช่ใครใช้กระทะนี้ต้องกะแล้วร้อนเร็วด้วยนะอาจารย์ครับมันเป็นเครื่องครัวเทคโนโลยีใหม่จะเต็มอยากบอกว่าน้ำมันที่ใช้ได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งเราทิ้งเลยนะคะเราจะไม่เก็บไว้เวลาทิ้งน้ำมันอย่าทิ้งในท่อซิงก็ถึงบอกละเอียดเกินไปไหมรอให้เย็นใส่ถุงแล้วหนังกระติกหรือว่าใส่ขวดที่เราไม่ใช้ปิดฝาให้แน่นแล้วทิ้งนะคะเพราะว่าทิ้งไปในท่อซิงแล้วมันจะทำให้ไขมันไปเกาะอุดตันโดยเฉพาะป้าติ๋มอยู่คอนโดนะถ้ามันตันก็ลำบากป้าติ๋มเองแล้วแหละเสร็จแล้วก็วันนี้สมมุติเราทอดสัก2ปลาก็ต้องทิ้งแล้วนะคะจะเอาเหลืองเอากรอบแค่ไหนตามใจเลยนะคะแล้วแต่ชอบอ่ะบางคนไม่ชอบเขาชอบสดๆคนชอบเอากรอบนอกนุ่มในบางคนก็จะกรอบเลยเขาบางทีเขาไม่ทานปลาอย่างพวกชาวระยองนี่เขาไม่ทานปลาน้ำจืดนะอาจารย์เขาทำปลาเล็กเองเขาจะบอกว่าเหม็นคาวเหม็นคาวเขาก็จะทอดให้เหลืองทางใต้อะไม่ค่อยทานปลาน้ำจืดเคยเจอหลายคนละบอกกินปลาน้ำจืดไม่กินไม่กินเขาไม่กินเลยสำหรับป้าติ๋มแค่นี้ป้าติ๋มพอแล้วนะคะมันก็จะยังไงฮะมีนุ่มอยู่ข้างในด้วยนะใช่อยากกรอบนอกนุ่มในเสร็จแล้วย้ายหอมจังเลยคุกมันร้อนๆอย่างเงี้ยเนาะป้าติ๋มเนาะใช่ต้องคุกร้อนๆเลยค่ะมันดูดน้ำเข้าไปคุกไปทั่วนะคะเมนูนี้ป้าติ๋มก็เคยทำขายแล้วนะคะมีอยู่ในมีอยู่ในเมนูนะฮะคุกไปโอเคนะคะคุกไปทั่วแล้วค่ะเดี๋ยวเราจัดจานนะคะหอมอ่ะถึงแม้ว่าป้าติ๋มบอกว่ากะเพราพอหลังจากนั้นแล้วความหอมจะน้อยลงแต่นี่หอมมากเลยนะป้าติ๋มขอโรยนิดนึงนะคะสองกล่องนี้ความเป็นมายังไงเพื่อนๆไปดู EP 1เราทอดไว้นะคะพร้อมสแตนด์บายโอเคได้อีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับน้ำพริกที่ป้าติ๋มได้ทำไว้เมื่อคลิปต้นๆนะคะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนทำทานเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะในครอบครัวในช่วงโรคระบาดนี้ในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยและที่สำคัญก็ป้าติ๋มมีความรู้สึกว่าเพื่อน FC ของโดโด้ที่น่ารักทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองฝากด้วยนะคะไม่มีอะไรแล้วนอกจากทุกคนต้องรอดด้วยกันนะคะเราไปด้วยกัน
นะคะมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะคะถ้าป้าติ๋มตอบได้ป้าติ๋มยินดีตอบเลยค่ะไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารนะคะโอเคค่ะวันนี้ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนไปอะไรไม่ได้นะฮะเพื่อนๆเราก็อยู่บ้านนะแล้วก็สารพันความรู้ของแต่ละเชฟนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้กำลังใจกดติดตามแล้วก็ดูคลิปของช่องโดโด้พาเที่ยวนะครับขอบพระคุณครับครับป้าติ๋มครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีนะคะเราจะจูงมือไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพนะคะค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะกลับมาแล้วเจอครูตั๊กที่บ้านครับครูตั๊กหิวข้าวทานข้าวรออยู่สวัสดีครับพี่โดครับสวัสดีครับไปยังสวัสดีครับเอาของป้าติ๋มมาให้ทานนี่ครูตั๊กชิมอันนี้ไปละหมูสับแต่อันนี้นี่ที่เด็ดคุณเป็นสูตรนะป้าติ๋มเขาทำเรื่องของการเก็บรักษาอาหารในช่วงที่ไม่ต้องไปตลาดบ่อยๆปลาดุกคุณตั๊กชิมเลยเป็นไงปลาดุกไร้ก้างไร้ก้างไร้ก้างพิวโดกินได้แล้วก็ผัดพริกเป็นพริกที่เตรียมไว้กะเพราป้าติ๋มเตรียมไว้แล้วก็ออกมาทำไม่ต้องไปตลาดบ่อยๆมีเทคนิคการเตรียมตอนต้นคลิป FC สั่งป้าติ๋มได้เลยค่ะอันนี้อร่อยมากมีป้าติ๋มบอกมีคลิปแต่ว่าเมนูอันไหนเพื่อนๆก็เข้าไปนะฮะของป้าติ๋มนี่เพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มไลน์ป้าติ๋มที่เป็นตัววิ่งไว้ให้แล้วนะครับรสชาติเป็นไงรสชาติก็พริกแห้งเผ็ดแล้วก็หอมใบกะเพราแห้งขมิ้นมะกรูดงั้นก็เพื่อนๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับพวกเราที่จะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้นะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปด้วยกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวแล้วก็คลิปนี้ก็ป้าติ๋มก็ได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับเตรียมตัวรับสถานการณ์กันแบบนี้นะครับค่ะ FC นะคะก็ลองไปทำทานดูก็ได้ถ้าไม่สั่งป้าติ๋มนะคะอร่อยนะคะป้าติ๋มรสชาติกลมกล่อมแล้วก็พี่ตั๊กก็ฝากเทปซีนะคะทานข้าวที่บ้านแบบพวกเราค่ะแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดใส่มงใส่แมสเวลาไปทำงานอะไรนะคะดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนไปถึงก็ออกจากบ้านก็ล้างมือไปถึงที่ทำงานก็ต้องล้างมือนะคะล้างมือแล้วก็ไม่เวลาทานข้าวที่ดีทำงานก็อาจจะซื้อมาทานที่ทำงานไม่ควรจะออกไปข้างนอกนะคะขอบคุณมากนะคะ FC ที่ติดตามแล้วก็คุณตั๊กฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโดโดพาเที่ยวเล่นค่ะขอบคุณมากนะคะโดครับสวัสดีครับพี่ยันสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะป้าติ๋มอยากจะแนะนำเสื้อของโดโดพาเที่ยวนะคะตัวนี้รุ่นนี้ใส่สบายมากค่ะถ้าสนใจก็กดลิงก์เข้ามาในช่องโดโดนะคะใต้คลิปที่ว่านี้นะคะไม่แพงด้วยนะคะตัว250ค่ะใส่สบายมากทุกไซส์ค่ะไซส์ไหนก็บอกมานะคะค่ะอยากให้เพื่อนๆใส่กันทุกคนนะคะเพราะว่าช่องนี้ FC น่ารักทุกคนเลยค่ะนะคะป้าติ๋มฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ